สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันอาจารย์ธัญนันท์อบถมจากคณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพก็ได้กลับมาพบท่านผู้ชมในรายการของครัวพระนครใต้นะคะซึ่งวันนี้ชื่อตอนว่าน้ำพริกสาวนะคะท่านผู้ชมอาจจะฟังดูแล้วชื่อแปลกนะคะว่าน้ำพริกสาวนั้นเรายังไม่เคยได้ยินเราได้ยินแต่น้ำพริกได้ยินแต่น้ำพริกหนุ่มได้ยินน้ำพริกกะปิน้ำพริกลงเรืออะไรประมาณนี้นะคะในวันนี้ดิฉันภูมิใจนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของน้ำพริกสาวนะคะก็ยังเป็นในเรื่องของความต่อเนื่องในเรื่องของการใช้เห็ดขอนดำอยู่นะคะซึ่งเราได้นำมาทำผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งนะคะน้ำพริกสาวนั้นลักษณะของน้ำพริกสาวนะคะก็จะเป็นสีของน้ำพริกนั้นก็จะออกเป็นสีชมพูนะคะซึ่งเราเคยได้ยินจากทางภาคเหนือใช่ไหมคะว่าน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกหนุ่มเราจะเห็นเป็นออกสีเขียวใช่ไหมแต่ในน้ำพริกสาวนั้นจะออกเป็นชมพูก็เลยมาตั้งชื่อกันนะคะในส่วนของสาขาซึ่งดำเนินการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆอยู่ในเรื่องของเห็ดขอนดำนะคะก็เลยใช้ชื่อว่าน้ำพริกสาวนะคะตอนนี้ท่านผู้ชมก็มาดูในเรื่องของส่วนผสมนะคะที่เรื่องของน้ำพริกสาวนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นก็เป็นเรื่องของเห็ดขอนดำนะคะเห็ดขอนดำที่เราเคยนำเสนอจากตอนที่แล้วนะคะในเรื่องของเห็ดในเรื่องของข้าวเกรียบนะคะตอนนี้เราก็เอามาทำน้ำพริกนะคะตอนน้ำพริกสาวนั้นเราจะใช้เห็ดขอนดำนะคะครึ่งถ้วยนะคะอันนี้เราก็นำไปทอดนะคะก่อนทอดก็คือเมื่อเราได้เห็ดมาก็ให้นำเอาไปล้างให้สะอาดนะคะล้างให้สะอาดก็นำไปผึ่งเช่นเดียวกันแล้วก็นำไปทอดวิธีการทอดก็โดยการเอาน้ำมันใส่กระทะนะคะพอร้อนเราก็ใส่เห็ดลงไปทอดพอเหลืองนะคะก็ตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันนะคะพักไว้นะคะส่วนผสมอันที่สองนะคะก็เป็นพริกขี้หนูแห้งนะคะพริกขี้หนูแห้งนั้นจะมีความเผ็ดซึ่งความแตกต่างของพริกขี้หนูกับพริกแห้งท่านผู้ชมอาจจะได้ยินว่าพริกแห้งพริกขี้หนูแห้งนะคะบางท่านยังเข้าใจผิดว่าพริกแห้งกับพริกขี้หนูแห้งเป็นชนิดเดียวกันซึ่งจริงๆแล้วคนละชนิดนะคะถ้าเป็นพริกแห้งนั้นจะเป็นพริกที่เกิดจากพริกชี้ฟ้านะคะที่เม็ดใหญ่นะคะอันนี้พริกขี้หนูแห้งเป็นพริกขี้หนูที่นำมาตากแห้งนะคะซึ่งเรานิยมนำมาใช้ทำพริกป่นนั่นเองนะคะซึ่งไปใส่ในอาหารต่างๆพวกก๋วยเตี๋ยวพวกลาบพวกนั้นนะคะต่อมาก็คือเป็นหัวหอมแดงนะคะหัวหอมแดงตอนนี้หัวหอมแดงเนี่ยใช้250กรัมนะคะหัวหอมแดงนั้นในท้องตลาดทั่วไปนะในณปัจจุบันเนี้ยที่เราเห็นกันนะคะก็จะเห็นว่ามีหัวหอมแดงอยู่หลายชนิดนะคะมีทั้งหัวเล็กแล้วก็เป็นหัวขนาดกลางๆซึ่งตามท้องตลาดเขาจะเรียกว่าหัวหอมแขกนะคะซึ่งในการทำน้ำพริกนั้นหัวหอมแขกนั้นเราไม่นิยมนำมาใช้นะคะเรานิยมใช้หัวหอมแดงซึ่งเป็นหัวหอมดั้งเดิมซึ่งเราใช้ใน อดีตมานะคะเป็นหัวหอมซึ่งมีความฉุนแล้วก็มีเส้นใยมีปริมาณของน้ำน้อยนะคะถ้าเป็นหัวหอมแขกนั้นปริมาณของน้ำจะมีปริมาณมากซึ่งไม่เหมาะกับการมาทำน้ำพริกถ้าเรามาทำน้ำพริกแล้วจะทำให้น้ำพริกเราเสียง่ายนะคะซึ่งเราควรจะใช้หัวหอมแดงของเก่าซึ่งเราเคยใช้ในอดีตนั้นนะคะต่อไปก็เป็นกระเทียมนะคะกระเทียมก็ใช้กระเทียมกีบเล็กหรือกีบโตก็ได้นะคะในกระเทียมนั้นการเลือกซื้อการควรจะซื้อกระเทียมที่ไม่ฝ่อแล้วก็มีความสดนะคะปอกเปลือกแล้วก็ล้างน้ำแล้วก็ผึ่งให้แห้งแล้วถึงจะนำมาหั่นการที่หั่นให้เล็กๆขนาดนี้เวลาที่เรานำมาโขลกนะคะก็จะทำให้ง่ายต่อการโขลกนะคะต่อมาก็คืออันนี้จะเป็นส่วนผสมของตัวน้ำพริกนะคะอีกอันนึงก็คือเป็นกุ้งแห้งป่นนะคะกุ้งแห้งเช่นเดียวกันค่ะกุ้งแห้งในท้องตลาดบ้านเรานั้นทั่วไปนั้นก็จะมีหลายชนิดมีทั้งที่ตอนนี้ข้อควรระวังก็คือเราอย่าซื้อกุ้งแห้งที่ใส่สีนะคะสีจัดๆนั้นบางครั้งเราไม่ทราบว่าเขาใช้สีอะไรในการใส่นะคะให้ซื้อกุ้งแห้งที่เป็นตัวแล้วมีเนื้อแล้วก็สี
เป็นสีของสีธรรมชาตินะคะแล้วก็นำมาโขลกก็จะได้เนื้อฟูนะคะกุ้งแห้งป่นครึ่งถ้วยนะคะตอนนี้ส่วนผสมของเครื่องปรุงเครื่องปรุงรสนะคะส่วนของเครื่องปรุงรสนั้นก็จะมีน้ำมะขามเปียกนะคะน้ำมะขามเปียกครึ่งถ้วยตอนนี้ท่านผู้ชมสังเกตนะคะว่ามะขามเปียกนั้นเราไม่ได้ใช้เฉพาะน้ำเราจะใช้ทั้งน้ำทั้งเนื้อนะคะวิธีการทำน้ำมะขามเปียกตัวมะขามเปียกเราก็ซื้อมะขามเปียกที่ไม่มีเม็ดนะไม่มีเมล็ดนะคะแล้วก็นำมาลอกเอาเยื่อออกให้หมดแล้วพอเสร็จแล้วเราก็ล้างน้ำเปล่า1ครั้งเพื่อล้างไอ้พวกฝุ่นพวกละอองทั้งหลายนะคะแล้วก็หาภาชนะใส่หรือใส่หม้อแล้วก็ต้มน้ำเดือดใส่แล้วก็แช่ไว้พอประมาณหลังจากนั้นเราก็นำเอามาใช้ทัพพีคนนะคะคนให้ทั่วแล้วก็นำเอาเนื้อมาสับให้ละเอียดนะคะก็จะได้ทั้งน้ำทั้งเนื้อมะขามเปียกนะคะหลังจากนั้นก็จะมีเกลืออีกอย่างหนึ่งนะคะเกลือใช้ครึ่งช้อนชานะคะอันนี้คือเครื่องปรุงรสแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะท่านผู้ชมสังเกตนะคะว่าในเรื่องของตัวน้ำตาลในปรุงรสในเรื่องของน้ำพริกนั้นสิ่งที่เหมาะสมในการที่เราจะทำน้ำพริกนั้นในเรื่องของความหวานเรานิยมใช้น้ำตาลปี๊บนะคะเป็นน้ำตาลซึ่งทำจากมะพร้าวนั่นเองนะคะต่อมาก็คือน้ำปลานะคะน้ำปลาใช้เศษ1ส่วน4ถ้วยนะคะท่านผู้ชมสังเกตว่าทำไมเครื่องปรุงของเรานั้นมีทั้งเกลือมีทั้งน้ำปลานะคะถ้าเราใช้น้ำปลาอย่างเดียวนั้นน้ำพริกของเราอาจจะทำให้เกิดปริมาณน้ำมากเพราะฉะนั้นเราใส่เกลือลงไปนะคะพอเราใส่เกลือลงไปนั้นจะช่วยลดปริมาณน้ำและอีกอย่างนึงตัวเกลือนั้นจะไปช่วยดูดซึมพวกน้ำที่เกิดจากพวกหัวหอมพวกกระเทียมนะคะแล้วก็มีส่วนของกะปินั้นจะเป็นส่วนในส่วนของส่วนประกอบนะคะเพราะฉะนั้นส่วนประกอบจริงๆของน้ำพริกสาวนะคะก็มีเห็ดขอนดำนะคะทอดครึ่งถ้วยพริกขี้หนูแห้งนะคะเศษ1/4ถ้วยหัวหอมแดงชนิดดั้งเดิมนะคะ250กรัมนะคะแล้วก็กระเทียม200กรัมนะคะกุ้งแห้งเศษ1/2ถ้วยแล้วก็กะปิ20กรัมนะคะส่วนเครื่องปรุงรสก็จะมีน้ำมะขามเปียกเราจะใช้คำว่ามะขามเปียกนะคะครึ่งเศษ1/2ถ้วยเกลือเศษ1/2ช้อนชาน้ำตาลปี๊บ40กรัมนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะน้ำปลาเศษ1/4 ถ้วยนะคะตอนนี้เราก็วิธีการทำนะคะวิธีการทำเราสิ่งแรกก็คือนำเอาพริกขี้หนูแห้งมาคั่วก่อนนะคะคั่วพริกขี้หนูแห้งนะคะให้เหลืองหอมนะคะไฟใช้ปริมาณกลางๆนะคะเราจะไม่ใช้ไฟแรงนะคะการคั่วเป็นการทำวัตถุชนิดนั้นนะคะซึ่งเราจะไม่ใช้น้ำมันแล้วก็คนไปมาจนเหลืองจนกรอบจนหอมนะคะในพริกขี้หนูแห้งนั้นจะช่วยในเรื่องของความเผ็ดนะคะทำให้น้ำพริกเรามีรสชาติมีความเผ็ดถ้าไฟแรงเกินไปจะทำให้พริกขี้หนูสีคล้ำเวลาเราไปโขลกทำน้ำพริกแล้วจะทำให้น้ำพริกนั้นสีไม่สวยนะคะข้อควรระวังในการคั่วพริกนะคะให้ใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะในขณะที่เราคั่วเราจะถ้าอยู่ใกล้ๆนะคะเราจะเห็นควันขึ้นบางๆนะคะแล้วก็พอเราคนเนี่ยตัวพริกจะมีความกรอบขึ้นนะคะถ้าเราคั่วพริกไม่กรอบเวลาที่เราไปโขลกก็จะทำให้ตัวพริกนั้นมีความเหนียว
นะคะคั่วให้หอมนะคะควันจะมีควันนะคะพอหอมกรอบดีแล้วเราก็ตักออกนะคะใส่ถ้วยพักไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็คั่วหัวหอมนะคะหัวหอมมีวิธีการคั่วได้2อย่างนะคะก็วิธีที่1ก็โดยการที่เราใช้ทั้งเปลือกก็ได้นะคะคั่วทั้งหอมทั้งกระเทียมนะคะทั้งหัวหอมทั้งกระเทียมคั่วโดยการใช้คั่วทั้งเปลือกก็ได้นะคะแต่การคั่วทั้งเปลือกนั้นเวลาเราจะควบคุมเรื่องของฝุ่นละอองอะไรพวกนั้นลำบากนะคะเพราะฉะนั้นวิธีที่2ก็คือการที่เราปอกเปลือกทั้งหัวหอมทั้งกระเทียมนะคะแล้วก็หั่นให้ชิ้นขนาดให้มันเล็กลงนะคะเพื่อสะดวกในการโขลกแล้วก็นำมาคั่วนะคะแต่ถ้าเราคั่วทั้งเปลือกเวลาที่เราคั่วเสร็จแล้วเราจะต้องรีบเลาะเปลือกทันทีมิฉะนั้นแล้วถ้าทิ้งไว้เย็นแล้วจะทำให้เหนียวแล้วก็จะปอกเปลือกยากนะคะแต่ถ้าพูดถึงว่าเราคั่วในลักษณะที่เราใช้หัวหอมที่เราปอกเปลือกแล้วเวลาเราคั่วเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะตั้งทิ้งไว้ถึงจะเย็นแล้วนะคะมีความเย็นมาแล้วเราก็ยังสามารถที่จะโขลกได้นะคะการที่เรานำตัวหัวหอมกระเทียมพวกนี้มาคั่วก็ช่วยในเรื่องของความหอมนะคะคั่วจนหัวหอมสุกนะคะการเลือกซื้อหัวหอมนะคะที่เป็นทั้งหัวนะคะหัวหอมแดงนั้นวิธีการเลือกซื้อก็ซื้อหัวหอมที่บีบดูนะคะมันจะไม่ฝ่อแล้วก็ตัวเปลือกนั้นยังแข็งอยู่แล้วก็มีสีแดงนะคะตอนนี้ในกรณีถ้าเราซื้อหัวหอมที่ยังมีจุกอยู่นะคะเราก็นำไปเก็บรักษาโดยการที่ใส่ผูกแขวนไว้ให้โดนลมนะคะหรือแต่ถ้าพูดถึงว่าแบบที่เขาตัดจุกแล้วเราก็ใส่ในตะกร้าโปร่งนะคะคั่วหัวหอมสุกนะคะสังเกตดูหัวหอมนั้นจะมีเป็นเงาใสๆนะคะหลังจากนั้นเราก็คั่วกระเทียมนะคะถ้าเป็นกระเทียมกลีบเล็กก็จะช่วยความหอมมากขึ้นแต่ว่าจะเสียเวลาในการปอกนะคะเพราะว่าต้องใช้เวลานานการใช้หอมกระเทียมนะคะเวลาที่เราซื้อนั้นเราซื้อมาทำน้ำพริกนั้นเลือกดูใหม่สดสะอาดนะคะไม่มีมอดไม่มีแมลงและอีกอย่างนึงในปัจจุบันเนี้ยตามร้านทั่วไปตามตลาดจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากนะคะเป็นลักษณะว่าปอกแล้วก็ขายคือสรุปแล้วก็คือปอกไว้สำเร็จเรียบร้อยแล้วให้เราพร้อมใช้ได้เลยนะคะแต่ว่าดิฉันไม่ขอแนะนำให้ใช้สำหรับหัวหอมหรือกระเทียมที่ปอกไว้แล้วนะคะในเรื่องของความสะอาดนะคะเราจะควบคุมยาก
เพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะเอาหัวหอมหรือกระเทียมซึ่งเสียอีกด้านหนึ่งแล้วก็เฉือนหรือตัดทิ้งแล้วก็เอามาปอกแล้วก็มาขายเรานะคะเพราะฉะนั้นทำให้เรื่องควบคุมในเรื่องของความสะอาดนั้นจะลำบากนะคะจะควบคุมไม่ได้นะคะแต่ถ้าพูดถึงว่าเราซื้อของเราในสถานที่ทั้งเปลือกนะคะจะช่วยควบคุมในเรื่องของความสะอาดเพราะเราสามารถควบคุมได้เพราะว่าเรามาปอกเปลือกเรามาล้างแล้วก็ผึ่งให้แห้งแล้วเราถึงจะนำมาใช้นะคะเพราะว่าเรื่องของน้ำพริกนั้นถ้าเราไปทานกับผักสดแล้วถ้าเราควบคุมเรื่องความสะอาดไม่ได้ก็จะทำให้เกิดจะทำให้เกิดท้องร่วงท้องเสียได้นะคะกระเทียมก็เช่นเดียวกันนะคะคั่วให้สุกลักษณะก็จะเป็นสีเข้มๆนะคะจะเป็นขาวใสๆนะคะนะคะตอนนี้พอเราคั่วหัวหอมกระเทียมเสร็จแล้วนะคะเราก็นำเห็ดไปทอดแต่เห็ดในที่นำเสนอวันนี้นะคะเราทอดมาเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการทอดก็นำเอาน้ำมันใส่กระทะพอร้อนนะคะก็เอาเห็ดที่เราล้างสะอาดแล้วก็ผึ่งให้เสด็จน้ำใส่ลงไปนะคะแล้วก็ทอดให้สุกแล้วก็ตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันนะคะแล้วก็พอเสร็จแล้วพอส่วนผสมเสร็จแล้วข้อสำคัญนะคะในการที่เราจะทำประกอบอาหารอะไรก็ตามนะคะข้อสำคัญก็คือเราจะต้องเตรียมส่วนผสมเครื่องปรุงให้พร้อมนะคะแล้วก็เรื่องของความสะอาดให้พร้อมแล้วเราถึงจะมาประกอบนะคะตอนนี้ขั้นตอนวิธีทำนะคะวิธีการทำสิ่งแรกก็คือเราจะต้องโขลกพริกนะคะพริกที่เราคั่วไว้นะคะโขลกพริกที่เราคั่วไว้นะคะแล้วก็เก็บไว้แต่งหน้าประมาณสัก2เม็ดหรือ3เม็ดนะคะนะคะไม่ควรใช้พริกป่นที่เขาทำสำเร็จอยู่แล้วนะคะเพราะว่าพริกป่นนั้นเราไม่ทราบว่าเรื่องของความสะอาดเรื่องของความใหม่ความสดอะไรทั้งนั้นเราไม่ทราบนะคะเพราะนั้นเพื่อความมั่นใจเราซื้อพริกแห้งพริกขี้หนูแห้งมาแล้วก็เราก็มาคั่วของเราเองนะคะมาโขลกเองจะได้ความหอมนะคะเวลาโขลกนะคะให้หมุนพอเวลาเราหมุนแล้วเนี่ยส่วนของพริกที่เป็นความหยาบอยู่จะไหลลงไปอยู่ตรงกลางให้เรานะคะถ้าพูดถึงว่าเราทำปริมาณมากท่านผู้ชมอาจจะบอกว่าเอาสมมุติว่าถ้าเราทำในปริมาณมากนะคะเราก็ใช้เครื่องปั่นก็ได้นะคะใช้วิธีนอกจากถ้าเราไม่คั่วเราอาจจะใช้อบก็ได้นะคะอบให้เหลืองแล้วก็นำมาปั่นถ้าในกรณีที่มีปริมาณมากนะคะถ้าเราทำในสัดส่วนที่ปริมาณมากๆนะคะโขกจนละเอียดนะคะแต่ว่าไม่ได้ละเอียดยิบนะคะอาจจะมีส่วนเป็นใบบ้างอะไรบ้างนะคะมันจะทำให้เกิดผิวสัมผัสในน้ำพริกนะคะพอละเอียดเราก็ตักขึ้นนะคะอ
ร็จแล้วเราก็โขลกหัวหอมนะคะโขลกหัวหอมให้ละเอียดแต่หัวหอมกับกระเทียมไม่ควรปั่นนะคะถ้าปั่นจะมีความละเอียดเกินไปนะคะจะได้ผิวสัมผัสที่มีแต่ความละเอียดแล้วก็น้ำพริกจะเวลารับประทานจะไม่ได้รสชาตินะคะจะไม่ได้ผิวสัมผัสหัวหอมที่เราใช้นะคะใช้หัวหอมเดิมนะคะที่เราเคยใช้จะมีความเหนียวจะมีตัวยางมากกว่าหัวหอมที่ออกมาใหม่ๆในปัจจุบันนะคะตอนนี้ในขณะที่เราโขลกในขณะที่เราโขลกนะคะหัวหอมนั้นมีน้ำนะคะแล้วก็มียางออกทำให้การโขลกนั้นเกิดความคือทำให้ละเอียดยากนะคะเราก็ใช้กุ้งแห้งลงไปช่วยนะคะกุ้งแห้งที่เราป่นไว้แล้วนะคะจะทำให้โขลกง่ายขึ้นนะคะโขลกให้หัวหอมละเอียดนะคะการโขลกน้ำพริกนะคะให้โขลกถี่ๆใช้ทัพพีนะคะกลับข้างล่างขึ้นนะคะเพื่อให้หัวหอมกับกุ้งแห้งมีเนื้อเข้ากันดีถ้าบางท่านไม่ทานกุ้งแห้งนะคะแพ้กุ้งแห้งเราอาจจะใช้ปลากรอบก็ได้นะคะนำปลาตัวปลานั้นถ้าเราใช้ก็คือนำปลามาย่างนะคะให้เหลืองแล้วก็แกะเอาแต่เนื้อนะคะแล้วก็โขลกให้ละเอียดนะคะทำเช่นเดียวกับกุ้งแห้งหรือบางท่านบอกว่าไม่ทานกุ้งไม่ทานปลาเราก็ไม่ต้องใส่นะคะไม่ต้องใส่ก็ได้เราก็ไปเพิ่มปริมาณเห็ดนะคะความอร่อยของน้ำพริกเริ่มต้นตั้งแต่เราเตรียมส่วนประกอบนะคะเตรียมเครื่องปรุงแล้วก็ตลอดจนวิธีการทำนะคะวิธีการโขลกก็สำคัญเช่นเดียวกันนะคะ
โขกให้เข้ากันขั้นตอนของน้ำพริกสาวจะเสียเวลาในช่วงที่เราเตรียมพวกหัวหอมกระเทียมนะคะแล้วก็เห็ดที่จะต้องเสียเวลามากแต่ถ้าเราจะทำนะคะเราอาจจะเตรียมไว้ล่วงหน้าได้โดยการทอดเห็ดไว้นะคะแล้วก็หัวหอมปอกไว้นะคะแล้วก็ล้างผึ่งไว้ให้แห้งตัวกระเทียมปอกไว้นะคะแล้วก็ล้างผึ่งให้แห้งหลังจากนั้นเราก็มาทำให้มันเล็กลงนะคะเพื่อช่วยในการโขลกให้ง่ายขึ้นนะคะนะคะพอโขกเข้ากันดีแล้วเราก็ตักออกนะคะต่อไปก็โขลกกระเทียมนะคะถ้าบ้านท่านผู้ชมมีประชากรมีคนที่อยู่ในครอบครัวน้อยนะคะเราอาจจะลดส่วนนี้ลงก็ได้นะคะโขกให้ละเอียดน้ำพริกสาวนะคะเช่นเดียวกันในเรื่องของพวกผักนะคะที่ใช้รับประทานนั้นเราก็ใช้ผักสดนะคะใช้พวกผักกาดขาวถั่วฝักยาวผักบุ้งนะคะผักบุ้งไทยนะคะแล้วก็พวกแตงกวาพวกมะเขือพวกนี้นะคะหรือพวกขมิ้นขาวนะคะก็ใช้ได้เช่นเดียวกันแต่ไม่เหมาะนะคะที่จะไปทานกับพวกผักทอดนะคะเหมาะที่จะรับประทานกับผักสดแล้วก็ใส่กะปิลงไปนะคะกะปิจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้โขกง่ายขึ้นนะคะกะปิที่เราใช้นะคะควรเลือกซื้อกะปิที่ไม่เค็มเกินไปนะคะตอนนี้ดูสีเราจะดูยังไงเราก็ดูสีที่ไม่เข้มมากนะคะถ้าสีดำเกินไปแสดงว่ากะปินั้นมีการถูกเก็บไว้ค้างนานเกินไปนะคะจะทำให้มีความเค็มมากท่านผู้ชมสังเกตนะคะว่าเมื่อเราใส่กะปิลงไปแล้วทำให้
การโขลกนั้นง่ายขึ้นนะคะแล้วก็กระเทียมจะละเอียดง่ายขึ้นนะคะนะคะเราก็จากนั้นก็ใส่พริกนะคะผสมผสานลงไปจากนั้นเราเอาหัวหอมนะคะที่เราโขลกไว้มารวมแล้วก็ใส่พริกจนหมดนะคะโขกหัวหอมกระเทียมแล้วก็พริกกะปิให้เข้ากันพอเข้าดีกันดีแล้วนะคะตักออกนะคะท่านผู้ชมสังเกตนะคะว่าผิวสัมผัสนั้นมันจะเป็นเนื้อหยาบๆนะคะแต่ถ้าใครชอบละเอียดมากๆก็โขลกให้ละเอียดยิ่งกว่าตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็โขลกเห็ดนะคะเห็ดอันนี้เราใช้เห็ดทั้งก้านทั้งดอกนะคะทั้งตัวดอกทั้งก้านนะคะใช้ด้วยกันเป็นเห็ดที่โรยก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเห็ดสวยงามนะคะนะคะโขกให้เส้นใยของเห็ดแตกให้หมดนะคะแล้วก็นำมาผสมนะคะอันนี้ภาชนะที่ใช้ในการผสมนะคะควรจะมีความกว้างนะคะถ้าพื้นที่ของภาชนะแคบแล้วจะทำให้เราคนส่วนผสมได้ไม่ทั่วนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาเครื่องปรุงรสใส่นะคะเ
ใส่น้ำมะขามเปียกใส่ตัวน้ำปลานะคะแล้วก็เกลือแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลปี๊บที่เราใช้นะคะควรใช้น้ำตาลปี๊บที่มีความนุ่มนะคะไม่ควรแข็งเป็นปึกมากนะคะจะทำให้การละลายตัวนั้นยากนะคะนะคะพอเราผสมพวกเครื่องปรุงหมดแล้วนะคะเราก็นำไปผัดนะคะเวลาผัดนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะแล้วก็น้ำมันเล็กน้อยนะคะเอาส่วนผสมนะคะที่เราผสมไว้นะคะทั้งทุกอย่างนะคะนำมาผัดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือให้สุกนะคะจะได้เก็บไว้ได้นานตอนนี้เวลาที่เราคนนะคะให้ดูน้ำตาลนิดนึงนะคะว่าน้ำตาลละลายหมดหรือยังนะคะก็ อาจจะทำใส่ขวดไว้นะคะแล้วก็เอาไว้รับประทานได้นะคะเก็บไว้รับประทานได้ท่านผู้ชมสังเกตนะคะว่าตัวน้ำพริกนั้นจะออกสีออกเป็นชมแดงแดงแล้วก็ออกชมพูชมพูนะคะตัวน้ำพริกสาวตัวนี้นะคะผัดพอมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็เครื่องปรุงเข้ากันดีแล้วนะคะผัดให้หอมนะคะแล้วก็ตักเวลารับประทานเราจะได้รสชาติของเห็ดนะคะได้หัวหอมได้กระเทียมนะคะจับใส่ถ้วยนะคะรับประทานกับผักดิบนะคะถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบผักดิบอาจจะนำไปใช้ผักต้มก็ได้นะคะแต่ว่าไม่แนะนำให้รับประทานผักทอดนะคะ
นะคะเราก็ได้น้ำพริกสาวนะคะอันนี้ผักที่ทานวันนี้นะคะก็จะเป็นพวกกระหล่ำปลีนะคะมีแตงกวามีกระหล่ำปลีมีดอกขจรนะคะมีกระถินนะคะแล้วก็มะเขือต่างๆนะคะนี่ก็อยู่ที่ท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชมชอบผักชนิดไหนท่านผู้ชมก็เลือกเอานะคะตอนนี้เราก็ได้น้ำพริกสาวนะคะซึ่งเป็นชื่ออาจจะแปลกใหม่สำหรับในวงการของน้ำพริกนะคะในเรื่องของตำรับอาหารแต่ว่าส่วนผสมก็ไม่ได้ยุ่งยากมากมายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มีอยู่ตามครัวเรือนทั่วไปนะคะในส่วนผสมที่เรานำเสนอท่านผู้ชมวันนี้นะคะเพียงแต่ว่าเรานำเอาเห็ดเข้ามาเสริมเพื่อช่วยทางคุณค่าอาหารนะคะเพราะว่าเห็ดนั้นจะมีทั้งโปรตีนมีทั้งคาร์โบไฮเดรตมีวิตามินมีเกลือแร่อยู่นะคะซึ่งจะช่วยให้เราได้สิ่งเหล่านั้นนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็ทำให้เราได้น้ำพริกถ้วยใหม่นะคะเป็นน้ำพริกถ้วยใหม่รสชาติใหม่นะคะท่านผู้ชมลองลิ้มรสดูนะคะรสจะเป็นเปรี้ยวจากมะขามเปียกนะคะจะหวานจากน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็จะมีความหอมจากเห็ดมีความเวลาผิวสัมผัสตอนขณะที่เรารับประทานกับผักจะได้ผิวสัมผัสของหัวหอมกระเทียมนะคะพวกแล้วก็ความเผ็ดจากพริกขี้หนูแห้งนะคะเรามาทบทวนส่วนผสมนะคะกันอีกสักครั้งหนึ่งเผื่อท่านผู้ชมที่เพิ่งเปิดชมรายการของเรานะคะส่วนผสมของน้ำพริกสาวนะคะชื่อนะคะน้ำพริกสาวนะคะก็มี เห็ดมีกะปินะคะ20กรัมมีมะขามเปียกเศษ 1-2 ถ้วยน้ำตาลปี๊บ40กรัมน้ำปลาเศษ 1-4 ถ้วยเกลือป่นเศษ 1/2 ช้อนชานะคะแล้วก็มี เห็ดขอนดำนะคะครึ่งถ้วยมีพริกขี้หนูแห้งเศษ 1/4 ถ้วยหัวหอมแดง250กรัมกระเทียมนะคะ200กรัมกุ้งแห้งป่นเศษ 1/2 ถ้วยนะคะส่วนขั้นตอนวิธีการทำก็คือนำเห็ดขอนดำไปทอดนำพริกขี้หนูแห้งไปคั่วให้หอมนะคะแล้วก็มาโขลกให้ละเอียดส่วนหัวหอมกระเทียมนั้นเราก็คั่วให้สุกแล้วก็นำมาโขลกนะคะหลังจากนั้นก็นำมาส่วนผสมที่เราเตรียมไว้มาผสมรวมกันแล้วก็ใส่เครื่องปรุงรสทั้งหมดลงไปนะคะเครื่องปรุงรสของเราวันนี้ก็มีน้ำตาลน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็น้ำปลาแล้วก็มีน้ำแล้วก็มีมะขามเปียกแล้วก็เกลือนะคะที่ใช้ในการปรุงรสนะคะจะได้รสชาติแบบใหม่นะคะแล้วก็กลิ่นหอมแบบใหม่นะคะซึ่งรับประทานกับผักสดซึ่งช่วยในเรื่องของสุขภาพนะคะถ้าเราต้องการลดพวกน้ำตาลหรือไขมันในเส้นเลือดนั้นก็ขอแนะนำว่ามารับประทานน้ำพริกสาวกันดูนะคะแล้วก็มีผักสดหรือผักต้มก็แล้วแต่ท่านผู้ชมที่จะสนใจนะคะเมนูนี้คิดว่าเป็นเมนูซึ่งทำให้ท่านผู้ชมสามารถนำเอาไปทำรับประทานในครอบครัวนะคะสามารถที่จะนำไปเผยแพร่หรือไปทำเป็นอาชีพใหม่ได้นะคะเป็นพวกน้ำพริกเห็ดขอนดำนะคะซึ่งเห็ดขอนดำในปัจจุบันนี้เราสามารถหาได้ง่ายนะคะตามท้องตลาดดอกสวยๆนั้นราคาจะแพงซึ่งเราไม่ควรนำเอามาใช้ในการทำน้ำพริกในการนำน้ำพริกนั้นเราเอาเห็ดที่โรยก็ได้นะคะหรือว่าตัวเห็ดที่เราเหลือจากการใช้นะคะเราก็เอามาทำนะคะตอนนี้ถ้าท่านผู้ชมแล้วนะคะแล้วก็ดูส่วนผสมตลอดจนวิธีการทำนะคะถ้าหากท่านผู้ชมท่านผู้ใดสงสัยนะคะก็สามารถติดต่อนะคะตามเบอร์โทรศัพท์นะคะ081นะคะ458-1179นะคะดิฉันอาจารย์ธยานันท์อบถมนะคะจะยินดีให้ตำรับหรือให้ส่วนผสมหรือบอกวิธีการทำหรือในขณะที่ท่านทำอยู่แล้วท่านมีปัญหาว่าเกิดแบบนี้หรือรสชาติมันเปลี่ยนไปหรือรสชาติมันมีปัญหาท่านสามารถยกหูโทรศัพท์และโทรหาดิฉันได้ทันทีนะคะยินดีที่จะให้คำแนะนำให้คำตอบนะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกท่านในการที่จะเอาไปใช้ใน
นะคะในชีวิตประจำวันหรือจะเอาไปทำเป็นเสริมรายได้ในครัวเรือนก็ได้นะคะหรือถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดมีข้อเสนอแนะนะคะหรือข้อติชมในการดำเนินรายการของดิฉันนะคะหรือติชมรายการของในส่วนตอนของดิฉันนะคะก็สามารถที่จะให้ข้อเสนอแนะได้นะคะยินดีที่จะนำข้อเสนอแนะเหล่านั้นนะคะมาทำให้เกิดประโยชน์กับตัวดิฉันเองแล้วก็ให้ประโยชน์กับท่านอื่นๆต่อไปนะคะเพื่อเป็นแนวทางทำให้รายการนั้นได้ดีขึ้นนะคะรายการของครัวพระนครใต้นะคะได้อยู่คู่กับท่านผู้ชมตลอดไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการของครัวพระนครใต้นะคะในตอนน้ำพริกสาวนะคะซึ่งดิฉันอาจารย์ธัญนันท์อบถมคณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะถ้าขอวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วเราก็ต้องลากันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ